بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันได้มีโอกาสได้มานั่งฟังเรื่องราวศาสนาแล้วก็นำความรู้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราวันนี้เนี่ยหัวข้อในการบรรยายนะครับก็คือรู้เท่าทันนะชัยฏอนนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันกับชัยฏอนที่เป็นศัตรูกับคนดีถามว่าชัยฏอนเนี่ยจะเป็นศัตรูกับใครมันไม่เป็นศัตรูคนชั่วนะชัยฏอนเนี่ยอันนี้มันสหายมันใครที่เป็นคนชั่วเนี่ยอันนี้ชอบสหายเลยเรียกว่ามิตรแท้เพราะว่ามันหาพวกไปไหนไปนรกหาพวกไปลงนรกกับมันแต่สำหรับคนที่เป็นคนดีคนที่อยู่ในหนทางศาสนาคนที่ทำอิบาดะห์อย่างพวกเรานี่แหละชัยฏอนมันถือว่านี่คือศัตรูนะที่จะต้องหลอกลวงยุแยให้ทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราสอนกับคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบางครั้งผมเนี่ยอาจจะใช้คำที่เป็นภาษาอาหรับเลยพี่น้องก็จะเข้าใจแต่วันก่อนเนี่ยเมื่อวานนะครับมีโอกาสได้สอนคนที่เป็นมุอัลลัฟซึ่งเรียกได้ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือศูนย์เลยเวลาเราพูดไปพูดมาเขาก็จะยกมือบอกอาจารย์มาลาอิกะห์คืออะไรอาจารย์รอซูลคืออะไรอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกว่าอีหม่านเนี่ยคืออะไรผมบอกคนที่เป็นนักบรรยายศาสนธรรมที่บรรยายกับคนที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยบางทีก็ไม่ได้รู้หรอกว่าจะอะไรนะจะให้ความหมายคำเหล่านี้เนี่ยแบบรายละเอียดแบบไหนบางทีหาคำแปลลำบากเหมือนกันรอซูลจะแปลยังไงเราก็รู้จักเลยว่ารอซูลก็คือคนที่บุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งมานะให้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่สัจธรรมนะแล้วก็มีคัมภีร์นะครับแล้วก็รอซูลท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ต้องมานั่งอธิบายใหม่หมดคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องของชัยฏอนเนี่ยก็ขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ประเด็นแรกเลยที่บอกว่าธาตุแท้ของมันเนี่ยตัวของมันเนี่ยมันคืออะไรเรื่องชัยฏอนเนี่ยอยู่ในหมวดของวิชาอัลอะกีดะห์อะกีดะห์แปลว่าอะไรแปลว่าความเชื่อแมวมาอยู่อย่ากัดฉันนะวิชาอัลอะกีดะห์วิชาอะกีดะห์เนี่ยแปลว่าหลักความเชื่อพี่น้องมาจากคำว่าอากอดะห์อากอดาเนี่ยถ้าแปลตามหลักภาษาเนี่ยแปลว่าผูกพี่น้องแปลว่าผูกอากีดาเนี่ยแปลหลักความเชื่อใช่ไหมแต่ถ้ารากศัพท์ของมันเนี่ยมันมาจากคำว่าผูกการผูกเนี่ยมันทำให้เกิดความมั่นคงผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมัยก่อนเนี่ยเขาเดินทางกันทางเรือเนาะพี่น้องพายเรือกันบ้านใครอยู่ติดคลองเนี่ยนั่นแหละคือบ้านที่เก่าแก่ถ้าติดถนนเนี่ยบ้านใหม่ๆเขาติดถนนถ้าบ้านติดคลองเนี่ยบ้านเขาเรียกบ้านคนเก่าคนแก่มัสยิดที่ติดคลองนั่นนะมัสยิดเก่าแก่เพราะคลองหรือว่าแม่น้ำเนี่ยถือว่าเป็นทางสัญจรหลักของคนสมัยก่อนสมัยก่อนพี่น้องเวลาจะมาไปบ้านคนเนี่ยเขาก็พายเรือกันโต๊ะเนี่ยพายเรือกีพายเรือถ้าอยากเร็วหน่อยก็หัวท้ายนะอันนี้ฉันยังจำภาพได้แต่ฉันพายเรือไม่เป็นนะฉันเคยพายทีนึงมันวนอยู่งั้นแหละมันไม่ไปไหนพายไม่เป็นปรากฏว่าเวลาที่โต๊ะเนี่ยพายเรือไปแล้วก็ไปจอดที่ท่าเพื่อนบ้านของเราไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเราทุกคนจะรู้ดีว่าคนที่ขึ้นเรือคนสุดท้ายเนี่ยหรือคนที่เป็นฝีพายที่คนพายเรือเนี่ย
จะต้องผูกเรือที่ท่าเรือก็จะมีไม้ไว้ปักมีเสาไว้เพื่อที่จะเอาเสาตรงนี้เอาอะไรนะเอาเชือกเนี่ยผูกกับเสาถามว่าทำไมต้องผูกล่ะก็เพราะว่าแม่น้ำที่มันไหลอยู่หรือว่าคลองเนี่ยมันไม่ใช่น้ำนิ่งมันไหลไปเรื่อยๆถ้าไม่ผูกเรือพี่น้องกลับมาอีกทีนึงหาไม่เจอแล้วมันก็ไหลไปพระขนงไปหมดใช่ไหมเหมือนเรือที่ไม่มีสมอพี่น้องมันก็หยุดไม่ได้มันต้องผูกเอาไว้เช่นเดียวกันทุกวันนี้ผมบอกเลยนะว่าความเชื่อต่างๆที่เป็นความเชื่อนะที่ปลูกฝังเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันยิ่งกว่าแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวซะอีกไม่งั้นจะไม่เห็นหรอกครับว่าพี่น้องเยาวชนของเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางครั้งเองก็ไปรับความเชื่อต่างๆนะบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาเลยนะเป็นเรื่องทางด้านอะไรเรื่องของการใช้ชีวิตที่เขาปลูกฝังมาวันก่อนนี่ฉันบอกว่ามีคนนะพูดเอาไว้ว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยหรือว่านิกาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรขอให้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ทะเลาะกันพอมีคนแบบนี้นะคิดไว้อยู่กันก่อนไม่เป็นไรหรอกพิธีไม่สำคัญเออแต่ของเราเนี่ยไม่ได้นะพี่น้องซีนาเนี่ยถ้าไม่แต่งงานอยู่ด้วยกันเนี่ยซีนาบางคนคิดต่อว่าเวลาที่แต่งงานเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของการแต่งงานด้วยก็คือมีลูกก่อนแล้วค่อยแต่งงานทีหลังวายาซุบิลละนะขอดูอาให้อัลลอฮ์นั้นทำให้พวกเราห่างไกลพวกหิดอะไรนะเรื่องพวกนี้ด้วยเถิดแต่งงานที่หลังมีลูกก่อนซึ่งถ้าไปดูตามลำดับของสมองของเราแล้วเนี่ยแต่งงานมันต้องมาก่อนแล้วมีลูกทีหลังเพราะไม่มีวิธีใดพี่น้องที่ได้ลูกมาแล้วเป็นที่นับหน้าถือตาก็คือการได้ลูกหลังจากการแต่งงานนิกะห์พี่น้องถ้าได้ลูกมาก่อนนิกะห์เนี่ยอันนี้สังคมเขาติฉินนินทาทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็แล้วแต่เดินมาถึงก็อุ้มลูกมาเลยอ้าวแล้วแต่งกันเมื่อไหร่ไม่มีไม่ได้พี่น้องนะมันผิดจารีตประเพณีด้วยของอะไรของคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ผิดนะยิ่งเป็นของอิสลามเราหนักเลยเรื่องวะซีนาดังนั้นเรื่องของอากีดะห์เนี่ยพี่น้องครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอากีดะห์นี่แหละที่จะมาแยกระหว่างความเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมคนคนหนึ่งขอมาอัพนะละหมาดอย่างดีเลยละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ละหมาดเอ้ยถือศีลอดเอ้ยพอไปถามนี่ฮัจญะห์แล้วก็เชื่อโลกหลังความตายไหมว่าโอ้ไม่มีหรอกเรื่องความตายเรียบร้อยเลยพี่น้องไอ้ที่ละหมาดมาศูนย์หมดเลยเพราะความเชื่อปฏิเสธเรื่องอะกีดะห์ชีวิตหลังความตายไม่เชื่อไปพูดเคยมีนะนานมาแล้วพี่น้องเป็นมุสลิมคนรู้จักด้วยไปพูดเรื่องอะไรเรื่องของชาติที่แล้วเราเนี่ยดีนะเกิดเป็นคนไทยชาติที่แล้วเราไม่รู้เกิดอาจจะเกิดเป็นคนที่อื่นคนประเทศอื่นแต่ดีนะขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยฉันบอกอ้าวอันนี้มันไม่ใช่ความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมแล้วถ้าเรื่องถ้าเชื่อเรื่องของเวียนว่ายตายเกิดชาติที่แล้วพบที่แล้วไปเกิดมาแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะอิสลามของเราเนี่ยเขาเรียกว่าวันเวพี่น้องเดินทางสายตรงไม่มีย้อนแล้วสิ้นสุดของการเดินทางอันนี้ก็คือปลายทางมีแค่2ที่ที่ไหนพี่น้องสวรรค์แล้วก็นรกปลายทางของเราเนี่ยที่จะไปสิ้นสุดกันที่เราจะเดินทางนี่นะไปจบที่นู่นถ้าเข้าสวรรค์แล้วมีออกไหมฮัจญะห์ไม่มีออกสวรรค์นี่ไม่มีออกนะคอลีดีนะฟีฮาในกุรอานบอกอยู่แบบนี้รันดอนถาวรไปเลยมีแก่ไหมในสวรรค์มีแก่ไหมไม่มีด้วยทุกวันนี้เราเครียดเหมือนกันเนอะอะไรอ่ะเมื่อก่อนหน้าตึงๆเดี๋ยวนี้ยานหมดแล้วเหี่ยวหมดแล้วอันนี้ดุนยาพี่น้องมีบางทีมีภาพฉันสมัยเป็นวัยรุ่นไม่อยากมาดูเลยโอ้เรานี่ไปไกลเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าได้ในสวรรค์นี่นะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความทุกข์ใดๆที่อยู่ในสวรรค์เพราะนี่คือรางวัลของผู้ศรัทธาพูดง่ายๆก็คือว่ามีแต่ความสุขเท่านั้นบางคนบอกอาจารย์ฉันเป็นผู้ศรัทธาอยู่ในดุนยาเนี่ยทำไมยังมีความทุกข์ล่ะยังมีบททดสอบนู่นยังเจ็บไข้ได้ป่วยยังเข้าห้องน้ำบางทีเมื่อกี้ยังแย่อยู่เลยปวดหัวตัวเป็นไข้ก็เพราะดุนยาไงมันคือดุนยามันคือโลกแห่งการทดสอบพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าอยากจะสุขอย่างเดียวเลย
ไม่อยากทุกข์แล้วไปไหนไปสวรรค์ขออัลเลาะห์นะอันนี้คือให้เรารู้ว่าดุนยาก็เป็นแบบนี้แหละคราวนี้ปลายทางของเราเนี่ยมีอยู่แค่นั้นแหละพี่น้องไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกนรกเนี่ยมีออกแล้วก็มีเข้าแล้วก็มีออกนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะถ้าเป็นฟาซิกคนชั่วตกนรกแต่มีโอกาสได้ออกมีโอกาสได้ออกนะส่วนหนึ่งที่เป็นชาฟาอะห์ก็เกิดจากการและการที่พวกเขาเนี่ยอยู่กับคนดีด้วยพี่น้องเพราะคนดีจะขอต่ออัลเลาะห์พาเพื่อนออกมาหน่อยแต่สำหรับคนที่จะอยู่ในนรกแบบตลอดการตักตามหลักอากีดะห์หลักความเชื่อของเราก็คือคนที่ปฏิเสธศรัทธาหรือถือถ้าเป็นโทษก็คือโทษเป็นกบฏต่อพระเจ้าอ่ะพี่น้องโทษฐานของกบฏเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยโทษเป็นไงรุนแรงถ้าไปดูโบราณกาลเลยนะอย่างในประเทศจีนเนี่ยเขาประหารเนี่ยคนเป็นกบฏเนี่ยตระกูลที่เป็นตระกบฏเนี่ยพี่น้องหรือใครคนนึงนะในตระกูลเขาเนี่ยเป็นกบฏเนี่ยลบอะไรนะล้มล้างเขาจะมีการตัดสินประหารชีวิตไม่ใช่คนนั้นคนเดียวประหาร7ชั่วโคตรนับขึ้นไป3ลงมา3ขึ้นไปเนี่ยพี่น้องนะพ่อแล้วก็ปู่ย่าตายายแล้วก็ขึ้นไปชั้นตัวหยังอีก3รุ่นแล้วก็นับลงมารุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็รุ่นเหลนอีก3รุ่นเรียกได้ว่าเอาหมดตระกูลเลยฆ่าล้างโคตรพี่น้องนี่โทษของสมัยก่อนเรื่องของกบฏแสดงว่ากบฏเนี่ยเป็นเรื่องไหนเรื่องใหญ่และแต่เป็นกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าล่ะปฏิเสธพระองค์พระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มีชีวิตมาแต่กลับไม่เชื่อพระองค์ก็ไม่แปลกอะไรถ้าอัลลอฮ์จะลงโทษคนเหล่านี้โดยการที่จะให้อยู่ในนรกแบบตลอดกาลอันนี้หลักความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมนะบางคนบอกอ้าวอาจารย์แล้วก็ถ้าฉันอ้าวอันนั้นก็เป็นความเชื่อของท่านไปแล้วกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีนต้องแปลแบบนี้ด้วยศาสนาของท่านท่านก็ยึดถือกันไปศาสนาของเราเราก็ปฏิบัติกันแล้วก็เชื่อของเราคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องชัยฏอนนั้นเป็นเรื่องของหลักความเชื่อเป็นเรื่องของอากีดะห์เขาก็เลยถามเลยว่าชัยฏอนคืออะไรมีคนบอกว่ามีตัวตนจริงๆไหมหรือเป็นแค่นามธรรมชัยฏอนมีตัวตนจริงๆไหมมีไม่ใช่นามธรรมนะนามธรรมแปลว่าอะไรไม่มีตัวตนคือในหลายอย่างนะพี่น้องในวันกิยามะห์เนี่ยไอ้ที่เป็นอะไรที่เราบอกว่าไม่มีตัวเนี่ยจะกลายเป็นของที่สามารถมองเห็นได้หนึ่งในนั้นความตายครับความตายเนี่ยเราไม่เห็นเป็นตัวมันเป็นยังไงความตายแต่รู้ใช่ไหมตายกับหัวใจไม่เต้นวิญญาณออกจากร่างแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะเอาความตายมาแล้วก็เชือดและทุกคนจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่อัลเลาะห์เชือดเนี่ยคือความตายพอเชือดไปเสร็จในหลักอะกีดะห์นะพอเชือดไปเสร็จก็ถามคนที่อยู่ในนรกว่าต่อไปนี้การลงโทษเนี่ยจะมีตายมั้ยมีตายมั้ยถ้าลงโทษในนรกมีตายมั้ยพี่น้องไม่มีตายแล้วลงโทษในดุนยาเนี่ยมีตายถูกป่ะเอาไปทรมานก็แล้วแต่เดี๋ยวตายอดข้าวอดน้ำตายแต่ถ้าในนรกเนี่ยไม่มีตายเพราะความตายอัลลอฮ์เชือดไปแล้วเมื่อกี้เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ถามชาวสวรรค์เสพสุขอยู่ในสวรรค์บรมสุขอยู่ในสวรรค์มีตายไหมไม่มีแล้วโรคแห่งนิรันดรเห็นไหมความดีที่เราทำกันอยู่ในดุนยาที่อัลลอฮ์เปรียบเทียบเหมือนกับภูเขาอูฮุดไปละหมาดยะนาซะห์วันกิยามะห์พี่น้องจะได้เห็นความดีเหล่านี้เอามาชั่งเห็นเลยโอ้โหนี่ความดีกับการทำความดีกับพ่อแม่มาแล้วความดีบริจาคมาแล้วแต่ดุนยาเนี่ยไหนอะแต่เก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่วันกิยามะห์อัลลอฮ์จะเอามาให้เห็นต่อมาบางคนบอกว่าชัยฏอนเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกแต่มันคือความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเสียงกระซะกระซิบกระซาบในหัวใจเท่านั้นแหละพอมีเสียงกระซิบกระซาบในหัวใจที่ไม่ดีอ๋อนี่แหละคือความหมายของชัยฏอนจริงๆมันคืองานมันพี่น้องไม่ใช่ตัวมันงานมันเข้าใจงานมันไหมงานมันก็คือจะคอยขวางนะคอยยุยงขวางในสิ่งที่เป็นความดียุยงในสิ่งที่เป็นความชั่วบางคนบอกว่าชัยฏอนเนี่ยเป็นเชื้อโรค
ันนี้หนักเลยชัยฏอนเป็นเชื้อโรคเออเวลาติดเชื้อสมมติติดโควิดอ๋อติดเชื้อชัยฏอนเออบางคนบอกว่าชัยฏอนนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วเราจะวาดมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แต่เราจะเพื่อเราจะได้พูดถึงเท่านั้นเป็นแค่สัญลักษณ์ของความชั่วแต่หลักความเชื่อที่ถูกต้องหลักอากีดะห์ที่ถูกต้องของคนที่เป็นมุสลิมบอกว่าชัยฏอนนั้นมาจากยินธาตุแท้ของมันคืออะไรชัยฏอนมาจากยินธาตุแท้ของมนุษย์มาจากดินชัยฏอนก็มาจากยินยินถูกสร้างมาจากไฟถูกจ้างมาจากไฟอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามะลิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีถูกจ้างมาจากอัลลอฮ์สร้างทั้งหมดนะแต่สร้างด้วยกับอะไรล่ะสร้างด้วยรัศมีดินใช่ไหมแล้วก็มีไฟพวกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นเลยที่อยู่บนโลกนี้ดินน้ำลมไฟนี่แหละนะมีน้ำด้วยดินเนี่ยบวกน้ำด้วยนะคราวนี้คนเราเนี่ยลักษณะธาตุแต่ละคนนี่ก็จะไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าทำไมล่ะยาเนี่ยที่กินกันเหมือนกันทำไมไม่หายก็นั่นแหละอัลลอฮ์ให้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเวลาเราจะเอาหลักฐานเรื่องอะกีดะห์นี่นะเวลาเราจะเอาหลักฐานเรื่องอะกีดะห์เราไม่สามารถจะเอาจากที่อื่นได้เลยอะกีดะห์เนี่ยเอาจากที่อื่นไม่ได้ไปเปิดตำรับตำราโบราณสมัยก่อนบันทึกเอาไว้เมื่อสมัยเมโสโปเตเมียไปเปิดเอาหลักอะกีดะห์เรียบร้อยพี่น้องไปเอาจากละครก็ไม่ได้แต่หลักอะกีดะห์เนี่ยต้องเอาจากอัลกุรอานและก็หะดีษเท่านั้นบนความเข้าใจของเหล่าซอฮาบะห์เมื่อใดที่ไปเอาหลักความเชื่อที่ไม่ได้มาจากกุรอานจากหะดีษนั่นถือว่าเป็นเรื่องอุตริกรรมบิดอะห์ทันทีดังนั้นคำว่าซุนนะบิดอะห์เนี่ยที่เขาเรียกว่าขาดเลยนะตรงข้ามกันเลยเนี่ยคือในวิชาอัลอะกีดะห์วิชาหลักความเชื่อส่วนซุนนะบิดอะห์อีกมุมนึงก็คือในมุมของวิชาฟิกเนี่ยตรงข้ามกับซุนนะมีฉันบอกแล้วซุนทําไม่ได้ทําซุนนะไม่ได้แปลว่าทําบิดอะห์ในมุมของวิชาฟิกเช่นวันเนี้ยฮัจญะห์ไม่ได้ไปละหมาดดูฮาวันนี้ทิ้งละหมาดดูฮาทิ้งอะไรทิ้งซุนนะใช่มั้ยละหมาดซุนนะเท่ากับทําบิดอะห์เลยป่ะเปล่านี่ก็ทําเบี้ยกระโดดเลยใช่มั้ยไม่ใช่ตรงกันข้ามไม่ใช่อย่างงี้แต่ถ้าในวิชาอะกีดะห์ในวิชาอะกีดะห์ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้มาจากกุรอานไม่ได้มาจากหะดีษบนความเข้าใจของเหล่าซอฮาบะห์เรียกว่าบิดอะห์ทันทีนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอะกีดะห์นี่เรื่องใหญ่สุดอัลเลาะห์บอกว่าวะอิซกุลนาลิลมาลาอิกะติสยูดูลีอาดัมและเมื่อเราได้กล่าวแก่มาลาอิกะห์มาลาอิกะห์นี่ก็คือสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ประเภทหนึ่งนะทำงานมีงานเขาเรียกอะไรนะทำตามบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการฝ่าฝืนมาลาอิกะห์มีไหมฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่มีแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุที่เป็นเหตุนะที่ไม่มีการฝ่าฝืนด้วยเนี่ยก็เพราะว่ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกว่าความต้องการถ้าภาษาอาหรับเรียกว่าชะวะห์ความต้องการเพราะมาลาอิกะห์ไม่มีเพศเราเนี่ยมีเพศหญิงเพศชายและสิ่งที่ตรงที่ดึงดูดก็คือเพศหญิงเพศชายนบีถึงบอกต้องระวังถูกไหมผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำกับไฟของคู่กันพอเรามองปั๊บมันเกิดอันนี้พูดถึงสมัยสาวๆนะฮัจญะห์นะใจเย็นๆบางคนบอกนึกไม่ออกเลยสมัยสาวๆนู่นพอเรามันอายุมากแล้วบางทีมันก็เบาๆแล้วเออมนุษย์เรามีชาวะจึงเป็นสิ่งที่อะไรที่ยากในการที่จะตัดมันไม่ใช่ยากทำไม่ได้ด้วยผมบอกเลยนะใครที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยจะหลุดพ้นด้วยการตัดความต้องการและจะบรรลุผมบอกเลยอันนี้ไม่ถูกต้องในหลักความคิดของอิสลามทำไมอ่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เช่นการมีคู่ใช่ไหมมีคนมาขอใช่ไหมล่ะยารอซูลุลลอฮ์ฉันขอตอนท่านอุสมานบินมัสอูนเป็นอะไรเป็นพี่น้องนบีร่วมดื่มนมเนี่ยนบีครับมันยุ่งยากเหลือเกินไอ้นั่นฉันน่ะฉันอยากจะอยู่สุราแล้วไม่อยากจะไปยุ่งกับมันขอตอนเลยตัดทิ้งนบีบอกว่าไงฉันเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดใช่ไหม
เป็นแบบอย่างที่ดีสุดฉันมีครอบครัวไหมมีมีลูกมีภรรยาแล้วท่านจะไม่ยึดตามแบบฉบับของฉันเหรอเออนั่นความคิดที่ตัดความต้องการตัดชาวะตัดกิเลสอันนี้เป็นความอะไรนะเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ไม่กินได้เหรอฮัจญะอยู่ได้เหรอไม่กินตายสิไม่กินไม่ดื่มแต่มาเลกะไม่กินไม่ดื่มดังนั้นไอการกินของเรานี่แหละมันทำให้เกิดอะไรเกิดการความโลภขึ้นมาเกิดสิ่งที่ถูกผิดขึ้นมาเพราะอิสลามก็จะกำหนดแล้วกินแบบไหนให้ถูกต้องกินแบบไหนผิดถ้าไม่มีการกินสักอย่างนึงเป็นไงจบไหมจบเลยเรื่องของฮาลาลของฮารอมแต่เรามีกินไงพอมีเรื่องการกินอัลลอฮ์จึงกำหนดเลยว่ากินแบบนี้ถูกต้องกินแบบนี้เป็นไงไม่ถูกต้องเรามีการอยู่ด้วยกันเป็นคู่สามีภรรยาอัลลอฮ์จึงต้องกำหนดไงว่าอยู่แบบไหนถึงถูกต้องแบบอิสลามมีนิกะห์มีซินาแต่อย่างของมาเลกานี่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเพศนะดังนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้มาเลกาสุญูดพอมาเลกาได้รับคำบัญชาสุญูดไหมสุญูดพอบอกแล้วว่าหลักความเชื่อของเรามาเลกาไม่มีการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ฟาซะจะดูดังนั้นมาเลกาก็ลงสุญูดสุญูดตรงนี้เขาเรียกสุญูดให้เกียรติไม่ใช่สุญูดอิบาดะห์เหมือนที่เราสุญูดต่ออัลลอฮ์ต่างกันนะบางคนบอกอ้าวนี้ก็อย่างนี้ก็เป็นการทำชีริกสิสุญูดต่อนบีอาดัมบอกไม่ใช่ชื่อสุญูดเหมือนกันแต่เป้าหมายต่างกันชื่อเหมือนกันแต่เป้าหมายต่างกันเป้าหมายในการสุญูดของเราเนี่ยที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์เรียกว่าอิบาดะห์เป็นสุญูดแบบอิบาดะห์แต่ถ้าสุญูดที่มาลาอิกะห์สุญูดต่อนบีอาดัมเค้าเรียกสุญูดให้เกียรติอิลลาอิบลีสเว้นแต่มารร้ายที่ชื่อว่าอิบลิสนะชื่อของหัวหน้าชัยฏอนชื่อว่าอิบลิสกานามินันจินนี่ไงบอกเลยว่ามันอยู่ในจำพวกของจินคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเราศรัทธาต่อการมีอยู่ของจินและมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันนะบางคนบอกว่าจินมีไหมถ้าบอกว่าไม่มีจินเรียบร้อยเหมือนกันอากีดะไปแล้วหลุดแล้วเมื่อกี้ที่ผูกไว้กับอะไรผูกไว้กับเสาเรือเมื่อกี้หลุดแล้วนั้นหลักศรัทธาของเราเชื่อว่ามีจินมนุษย์นะและชัยฏอนนั้นมาจากยินและมันจะอยู่กับมนุษย์ทุกๆคนด้วยแม้กระทั่งตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีจินอยู่กับท่านหลักฐานอีกแล้วเนี่ยพี่น้องเวลาคุยเรื่องอะกีดะห์นี่นะพูดประปาไม่ได้นะต้องมีหลักฐานเอาหลักฐานมาจากไหนหลักฐานมาจากบันทึกของอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ขอนอกเรื่องสักนิดนึงเมื่อวานผมสอนมอลับคนนึงผมก็ได้แง่คิดเยิ่มกันนะคือคำถามแบบเนี้ยบางทีคนมุสลิมเดิมเราไม่ถามหรอกตัวอย่างเขาบอกว่ากุรอานเนี่ยคืออะไรเขาถามเรากุรอานกันนะบอกเราก็บอกกะลามุลลอฮ์คือคำพูดของอัลลอฮ์แล้วมนุษย์รู้ได้ไงบอกอ๋อยิบรีนเอากะลามุลลอฮ์ใช่ไหมมาให้ใครพูดมาให้ใครกล่าวออกมาท่านนบีเราไงใช่ไหมล่ะนบีเราเป็นคนพูดออกมาถูกป่ะแต่ผ่านยิบรีนถูกป่ะแล้วคราวนี้เขาถามต่อเอ้าเมื่อกี้อาจารย์บอกฮะดีสใครพูดล่ะเอาอีกแล้วฉันก็บอกอ๋อฮะดีษก็คือนบีพูดอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงอันไหนเป็นเพราะนบีพูดเหมือนกันถูกป่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงอันนี้เป็นของนบีอันนี้ของอัลลอฮ์โอ้โหเออนี่แหละวัดกึนเลยเพราะเอานี่เขาต้องย้อนกลับไปก่อนนะบอกบางคนถ้าตอบแบบกลับไปอ๋อกุรอานนี่ไงเป็นเล่มนี่ไงกุรอานฮะดีษล่ะนี่ไงเดี๋ยวถือหะดีษให้บอกรู้แล้วอันนี้คือเข้ามาแยกเรียบร้อยแล้วเอาพูดเหมือนสมัยตอนนู้นน่ะที่คนนี้ก็อยู่กับนบีอ่ะเขาจะรู้ไหมล่ะว่าอันนี้กุรอานอ๋อที่นบีพูดแล้วมันจะสับสนไหมล่ะก็นบีพูดตลอดอ๋ออันนี้หะดีษอันนี้กุรอานพี่น้องนะถ้าเราไม่ได้เรียนเชิงลึกเนี่ยไปไม่เป็นนะเอาแล้วคือแล้วเขาบอกนะอาจารย์ไม่ได้ขอโทษนะไม่ได้ถามกวนเท้านะแต่เขาถามเพราะว่าอยากรู้จริงๆอ่ะพี่น้อง
ไม่ได้ตอบชัดหรอกเราเป็นพุทธสลิมแต่เดิมๆเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วคนสมัยก่อนสมัยท่านนบีรู้ได้ไงไม่ยากกุรอานเนี่ยจะมีการตะดวีนตะดวีนแปลว่าบันทึกในขณะนั้นเลยสมัยนบีนะกุรอานลงมาทีเดียวเล่มเดียวเลยป่ะลงมาครบเลยป่ะไม่ใช่23ปีพอมีอายะกุรอานลงมาเสร็จปั๊บอิกรอเนี่ยเมื่อนบีอ่านให้ซอฮาบะห์ฟังซอฮาบะห์ฟังเสร็จซอฮาบะห์ทำอะไรเลยทำอะไรท่องดิท่องจำเลยพอท่องจำเสร็จบวกไอ้นี่ด้วยบันทึกแล้วเมื่อก่อนบันทึกเนี่ยไม่ได้บันทึกเหมือนเป็นเล่มแบบนี้บันทึกในหนังสัตว์บันทึกในไม้ขชาไม้หนังสัตว์ยิลด์บางทีก็บันทึกในที่ในกระดาษจะไม่รู้เมื่อก่อน 1,400 ปีมีกระดาษหรือยังอันนี้ผมมาบด้วยอาจจะมีแล้วก็ได้นะแต่ว่าที่ดูก็คือพวกธรรมชาติเขาเรียกอะไรของที่มาเป็นไม้บ้างเป็นหนังสัตว์บ้างอะไรบ้างน่าจะมีแหละกระดาษมีมานานแล้วสมัยจีนนู่นมีกระดาษก็บันทึกแปลว่าถ้าเป็นกุรอานมีบันทึกอยากได้ไหมอยากได้ละส่วนถ้าเป็นหะดีษไม่มีการบันทึกเลยนะตอนนั้นไม่มีการตะดวีนเลยจะบันทึกอย่างเดียวคือกุรอานถ้าเป็นคำพูดนบีไม่มีบันทึกแล้วใช้อะไรอ่ะจำอบูฮุรอยเราะห์นี่จำอย่างเดียวและมาบันทึกนี่ร้อยกว่าปีหลังจากนบีวะฟาตไปแล้วเนี่ยที่เป็นชื่ออิหม่ามมุสลิมอิหม่ามต่างๆที่เป็นนักอะไรรอวาฮูเนี่ยไอ้ที่ว่าบันทึกโดยเนี่ยมาบันทึกทีหลังมาบันทึกหลังจากกุรอานนี่เป็นเล่มเรียบร้อยแล้วนี่คือและผมก็แล้วเขาถามฉันต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นคำพูดของนบีจริงๆเขาบอกอ๋อนี่ดีมากเลยเนี่ยบางถามเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนมุสลิมเราบางทีก็ไม่รู้บอกเพราะว่าคนในยุคร้อยปีนบีตายไปแล้วร้อยปีร้อยปีหลังจากนั้นนะมีการตามหาหะดีษกันโดยไปหาคนที่อะไรคนที่ท่องจำและก็ไล่เป็นทอดทอดทอดจนกระทั่งไปถึงท่านนบีปรากฏว่าในทอดในสายรายงานเนี่ยมีสักคนหนึ่งที่ประวัติไปไงอ๋อร้อยคนนี้ทั้งจริยธรรมอัคลากก็แย่ยืนฉี่มั่งโกหกมั่งหะดีษนี้เป็นไงลดความน่าเชื่อถือลงไปเลยเรียกว่าดออีฟหรือถ้าหนักกว่านั้นไปเจอชื่ออยู่คนนึงไม่มีในประวัติศาสตร์เลยชื่อคนนี้กุขึ้นมาเป็นชื่อปลอมๆขึ้นมาหรือเกิดคนละยุคคนละสมัยอันนี้เขาเรียกว่าหะดีษปลอมเขาก็เลยบอกเลยว่าโอ้นี่หลักศาสนาของท่านเนี่ยหมายถึงหลักศาสนาของเราอ่ะนะอิสลามของเราเนี่ยมีการตรวจสอบจากสายรายงานเนี่ยฉันก็บอกว่าเวลาเขาถามฉันเนี่ยฉันก็ได้บอกความเนี่ยเพราะว่าสมัยท่านรอซูลเนี่ยไม่มีการจดเรื่องหะดีษนะมีเฉพาะกุรอานคราวนี้รู้ได้ยังว่าไหนเป็นกุรอานเป็นหะดีษรู้เลยถ้าเป็นเล่มนี่กุรอานนะสมัยนู้นนะคือตอนนั้นยังไม่เป็นเล่มด้วยเป็นส่วนๆอยู่และอบูบักก็เอามารวมกันตอนที่นบีวะฟาตไปแล้วเหตุการณ์รวมกุรอานครั้งแรกเกิดจากเพราะว่ามุรตไปทำสงครามกับพวกตกศาสนาคนท่องจำกุรอานถูกสังหารเสียชีวิตก็กลัวว่าเดี๋ยวคนท่องจำกุรอานจะลดหายไปก็เอามารวมกันไว้แล้วก็ยุคท่านอุสมานก็เอามาเขียนเป็นมุสฮับเป็นเล่มขึ้นมาแล้วก็ส่งไปตามหัวเมืองต่างๆเหตุที่ต้องมีมุสฮับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนั้นอิสลามขยายไปในดินแดงต่างๆลิ้นคนเราเนี่ยมันเริ่มมานี่แล้วบางคนจะอ่านกุรอานจากสำนวนของพื้นถิ่นเหมือนภาษาไทยเนี่ยบางคนก็พูดสำเนียงใต้บางคนก็พูดสำเนียงอีสานก็เลยมีมุสฮับที่เป็นรอสมีเป็นทางการเนี่ยฮิญาซนะเอาไปให้เพื่อจะได้อ่านแบบเดียวกันแต่จริงอ่านได้7แบบอีกนะกิรออาตีอะไรนะกิรออาตอีกโอ้เยอะแยะไปหมดนี่เค้าเรียกวิชาเชิงลึกทั้งนั้นเลยไปๆมาๆวันนั้นสอนได้นิดเดียวเพราะว่าอะไรเพราะเขาถามแล้วเราก็ต้องอธิบายอ่ะผมลอกเดือไปนิดนึงเพื่อให้พวกเราได้รู้ไว้ด้วยว่าเราจะแยกกันยังไงสมัยก่อนนะอ่ะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายรายงานจากอับดุลลอฮ์บินมัสอูดบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมจริงๆเนี่ยระหว่างมุสลิมไปถึงอับดุลลอฮ์บินมัสอูดมีตรงกลางอีกแต่เวลาเขาเอามาสอนเนี่ยเขาไม่ได้เอามาครบมันจะเขียนว่าฮัดดะซะนาไล่ไปเรื่อยๆแต่รุ่นซอฮาบะห์รุ่นตาบีอีนตาบีอีนจนกระทั่งถึงคนบันทึกแต่เวลาที่เขาย่อยมาให้พี่น้องแล้วเนี่ยก็คือมีเฉพาะคนบันทึกกับคนรายงานเอาหัวกับท้ายไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาเอาออกไป
ถ้าพี่น้องไปเรียนหะดีษแบบเชิงลึกจริงๆเนี่ยต้องเรียนหมดเลยโอ้โหอันนั้นน่ะพี่น้องเอ้ยปวดหัวฉันก็มาเรียนมาทางนี้นะแต่ว่าก็ผ่านๆมาเหมือนกันคนต้องเก่งมากคนที่เรียนหะดีษเนี่ยเพราะว่ามันต้องจำชื่อประวัติต่างๆฉันไปเรียนฟิกง่ายกว่าหน่อย ต่อมามามินกุมมินอะฮัดินไม่มีใครคนใดจากหมู่พวกท่านอิลลาวะกอดะวักกิละบีฮีกอรีนูฮูมีนันจินไม่มีใครคนหนึ่งคนใดในหมู่ท่านนอกเสียว่าเขานั้นจะมีสหายกอรีนมีสหายติดตัวเขามีนันจินจากจินวะกอรีนูฮูมีนันมาแล้วอีกอะและก็สหายอีกประเภทหนึ่งที่ติดตัวเขาด้วยก็คือมาลายกะเนี่ยเราเนี่ยที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยเราไม่เห็นนะว่ามีอะไรอยู่มีจินอยู่กับเราแล้วก็มีมาลายกะอยู่กับเรากอลูวะอียากะยารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าแม้กระทั่งตัวของท่านกันนั้นหรือยารอซูลุลลอฮ์กอลาวะอียายะใช่แม้กระทั่งตัวของฉันเองอิลลาอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลอานานีอะลัยฮิแต่ลักษณะยินที่อยู่กับฉันเนี่ยต่างกับพวกท่านทำไมล่ะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงคุ้มครองฉันจากมันแปลว่ามันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรท่านนบีได้พออัลลอฮ์คุ้มครองไว้แล้วท่านนบีจึงไม่มีความผิดใดๆอัลลอฮ์ลบล้างหมดเลยฟะลายะมุรุนีอิลลาบิลฮักดังนั้นมันจะไม่สั่งใช้ฉันเว้นแต่เรื่องที่เป็นเรื่องดีเท่านั้นมันใช้ในเรื่องไปดีไม่ได้ยุท่านนบีไม่ได้นะเออแต่พวกเราไม่ได้สิทธิ์แบบนี้นะใช่ไหมพวกเราไม่ได้สิทธิ์แบบนี้เออเราก็ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันแต่คราวนี้ก็จะมีหลักการเหมือนกันว่าแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ก็จะมีวิธีให้เราปฏิบัติดังนั้นทุกๆคนที่มีสหายติดตามตัวจากยินนั้นแม้กระทั่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ตามแต่ถ้าว่ายินที่ติดตามตัวของท่านนั้นอัลลอฮ์ได้คุ้มครองท่านจากมันดังนั้นมันจึงไม่สั่งใช้นอกจากแต่ความดีเท่านั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับลักษณะการเป็นศัตรูของชัยฏอนบ้างเออลักษณะการเป็นศัตรูของชัยฏอนมันจะเป็นศัตรูกับเราในลักษณะใดมีหลายรูปแบบมากการที่เรารู้เท่าทันชัยฏอนเนี่ยพี่น้องมันก็เป็นการป้องกันเวลาชัยฏอนจะเข้าหาคนรวยเนี่ยพี่น้องจะเข้าหาเรื่องอะไรเออก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ใช่ไหมล่ะฮะยะเรื่องบริจาคเรื่องของการจ่ายซะกาตเนี่ยถ้าชัยฏอนมาหาฉันเรื่องทรัพย์เนี่ยยุ่งเลยหลอกฉันยากเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยมีเออหลอกยากหน่อยแต่จะมาหลอกเรื่องอะไรอ๋อมันจะมาหลอกเรื่องความรู้เอ้าอาจารย์มีความรู้มันจะมาหลอกได้ไงมันก็จะมาหลอกเหงียดของเรานี่แหละไอ้ความรู้ของเราเนี่ยให้อะไรให้ลำพองตนโอ้นี่ฉันอาลิมนะคนอาลิมนี่เรียบร้อยเลยถ้าคนคนหนึ่งที่อะไรอันนี้ฉันยกตัวอย่างแล้วกันนะเรื่องของอะไรเนี่ยที่เราถูกดีมีข่าวเนี่ยหลอกอะไรล่ะหลอกไอ้แชร์ลูกโซ่อะไรเนี่ยก็คนที่เป็นพวกเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาใช้เรื่องของอะไรความโลภส่วนหนึ่ง ลงทุนแล้วได้กำไรเท่านี้นะเนี่ยเราก็เอาเงินไปให้เขาอันนี้ตัวอย่างถ้าเรารู้เท่าทันคอเซ็นเตอร์ไม่รู้ทุกคนที่นี่น่าจะโดนหมดแล้วนะฉันก็โดนไม่พ้นถามว่าถ้าเรารู้เท่าทันเป็นไงสบายโทรมาดิบางคนให้ชื่อแบบฮาๆไปด้วยชื่ออะไรกันไปด้วยไอ้นั่นกระจดไปเออในคลิปใช่ไหมบางคนพูดภาษาอับใสเลยงงสักพักนึงพูดเขมรใส่เราเออเรารู้แล้วอันนี้หลอกแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันไปไงเรียบร้อยโอนตังค์ไปเรียบร้อยเห็นไหมดังนั้นวันนี้เรามารู้แผนการของมันลักษณะการหลอกของมันบางครั้งด้วยกับการหลอกมนุษย์และตกแต่งความชั่วร้ายและบาปให้ดูสวยงามนี่มันจะเปลี่ยนจากบาปของไม่ดีเนี่ยตกแต่งเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นบาปที่เรารู้สึกว่ามันบาปนี่นะกลายเป็นของอะไรกลายเป็นของดีว่ะขอมาอัพนะทุกวันนี้เป็นแบบนี้เช่น
การเบี่ยงเบนทางเพศถ้าวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าถ้าสมฉันจะพูดว่าคนที่เบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเป็นคนวิปริตทางอะไรทางจิตใจเอาทำไมวิปริตทางจิตใจล่ะอ้าวก็มีผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงไปชอบผู้ชายด้วยกันมีผู้ชายไม่ชอบมีผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายไปชอบผู้หญิงด้วยกันก็วิปริตเป็นโรคจิตอย่างนึงเป็นโรคเป็นการวิปริตนึงสุดท้ายไอ้คนพูดแบบอย่างฉันเนี่ยโดนด่าว่าไงใจฉันน่ะวิปริตเพราะอะไรเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วต้องยอมรับนี่ตกแต่งเลยกลายเป็นคนที่บอกว่าใครที่พูดว่าการเปลี่ยนแปลงทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องผิดศีลธรรมนี่นะกลายเป็นโดนด่าตอนเนี้ยฉันเองเนี่ยไม่รู้โดนด่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรด่าไปเถอะเป็นไรเพราะสัจธรรมคือสัจธรรมนะเราไม่ตามกระแสอยู่แล้วถูกว่าเลยไปบอกว่าอ้าวงานนิกาเนี่ยต้องไม่เปิดเพลงนะเพลงเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องไม่ดีถูกด่าอ๋อเชยต้องมีมันต้องแดนนะเอาอีกแล้วเนี่ยโดนว่าหุ้ยไม่ได้นะซื้อของซื้ออะไรเนี่ยจะกู้อะไรดอกเบี้ยฮารอมนะโอ้ยแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนอาจารย์ให้ฉันยืมไหมล่ะเอาอีกแล้วสวยเราอีกคือสอนไม่ได้ตอนนี้พอสอนปั๊บอะไรที่เป็นความชั่วถูกบิดหมดเลยให้กลายเป็นเรื่องดีเรื่องที่ยอมรับได้ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับทุกวันนี้ใครที่ยึดมั่นในซุนนะของท่านนบีเนี่ยนบีพูดเอาไว้แล้วเหมือนกับกรรมฐานหินจริงๆพร้อมเตรียมตัวโดนด่าได้เลยถ้าเราบอกว่าโอ้ยการเบี่ยงเบนทางเพศเป็นของไม่ดี1 2 3 4ไอ้พวกนี้ก็ถล่มเลยแล้วพวกนี้ทำยังไงพี่น้องความกล้าของพวกเขานี่ขอมาอัพนะเอาคนที่เป็นดังแบบเนี้ยที่เป็นมุสลิมด้วยเอาไปสัมภาษณ์เลยแล้วก็มองแนวคิดของเขาโอ้โหอธิบาย1 2 3 4ตรรกะ1แจ๋วไปหมดนะเพื่อให้คนเนี่ยที่ไม่ได้ยึดตามหลักศาสนามองว่าโอ้ยมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายเนี่ยชัยฏอนมันแผนของมันแผนเนี่ยอันเนี้ยแยบยลมากทุกวันนี้มันเปลี่ยนไอ้ความผิดต่างๆความชั่วต่างๆขอมาอัพที่อีกเรื่องนึงผมนึกขึ้นได้เมื่อกี้นึกละหายสมมุติเนี่ยผมบอกว่าคนๆนึงมีรสนิยมทางเพศขอมาอัพนะผู้ชายคนนึงที่มีอะไรกับลูกสาวแท้ๆตัวเองมีอะไรกับลูกสาวตัวเองเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยผมไม่ได้เดือดร้อนนะลูกสาวผมก็ยินยอมแล้วก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นนะเนี่ยลูกสาวชอบสมขอมาอัพนะแล้วต่อไปเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าผู้ชายคนนี้วิปริตทางเพศฉันบอกวิปริตดิเพราะมนุษย์ทำไม่ได้หรอกมีอะไรกับลูกตัวเองเนี่ยขอโทษนะไม่ใช่สัตว์แล้วเคยขอโทษเหมือนกันถามอีกรอบนึงว่าแล้วเคยเห็นสัตว์เนี่ยมันสมสู่กับเพศตัวเดียวกันปะตัวผู้กับตัวผู้มันไล่ขี่กันไหมอาจจะไม่มีดังนั้นฉันบอกว่าเนี่ยฉันจะเทียบแบบนี้แหละจะได้การบอกว่าวิปริตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วข้อเสียของมันเนี่ยเยอะไปหมดพี่น้องครับผมที่มานั่งคุยกับพี่น้องได้พี่น้องที่มานั่งฟังได้ก็มาจากผู้หญิงและผู้ชายครับถ้ามีลูกของเราสักคนหนึ่งแต่งงานกับผู้ชายนี่จะบอกว่ามีหลานไวๆนะมีใครพูดมั่งสมมติเนี่ยผู้ชายสองคนแต่งงานไปในงานเราบอกมีลูกไวๆนะมันจะมีลูกยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันผิดแต่ว่าชัยฏอนพยายามตกแต่งให้มันเป็นเรื่องปกติไปแล้วดูดีสวยงามน่ากลัวนะนี่แผนของมันสองบางครั้งมันจะหลอกให้มนุษย์เนี่ยลังเลในการปฏิบัติอามันอ๋ออันนี้เรื่องละหมาดเลยละหมาดไปกี่รอกอาแล้วเห็นไหมจะลังเลในการปฏิบัตินะลืมมั่งลืมขั้นตอนนู่นลืมขั้นตอนนี้บ้างการลืมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าลืมรอกอะในละหมาดทิ้งเลยไหมสมมุติเนี่ยละหมาดอยู่นึกในใจนะไม่รู้ว่ากี่รอกอะแล้วศาสนาให้แก้ทิ้งเลยละหมาดใหม่บางคนใช้วิธีนี้จริงๆละหมาดไปเลิกละหมาดเอาทำไมเลิกละหมาดล่ะฉันลืมไปว่าละหมาดรอกอะที่เท่าไหร่พี่น้องครับ
หลังจากนั้นเชื่อไหมถ้าเขาใช้วิธีแบบนี้ต่อไปเขาจะละหมาดแล้วก็เลิกละหมาดแล้วก็เลิกอยู่งี้ตลอดไปเพราะชัยฏอนรู้แล้ววิสวัตทันทีแต่ถ้าคนเรียนศาสนาคนที่รู้ในซุนนะห์ของท่านนบีบอกว่าอ๋อเลิกไม่ได้หรอกเพราะมีวิธีแก้อยู่มีซะฮวีอยู่ยังไงก็ไม่เลิกก็ให้เอาจำนวนน้อยไว้ก่อนแล้วก็ทำเข้าไปถ้าสงสัย3กับ4ก็เอา3แล้วก็ทำให้ครบมันให้ครบ4อ่ะสมมุติสงสัยว่า3หรือ4เอาน้อยแล้วก็ทำให้ครบเอาจำนวนน้อยแล้วทำให้ครบแล้วก็ก่อนจะสลามก็สุญูดซะฮวี2ครั้งแค่นั้นเองก็สุญูดก็แค่สุญูด2ครั้งนี่ทำอ่านก็อ่านเหมือนเดิมนั่นแหละซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาก่อนที่จะสลามอ่านตะฮียะห์จบแล้วอ่านอะไรนะอ่านศอลาวาตนบีจบแล้วสุญูดเพิ่มอีก2ครั้งแล้วก็ให้สลามใช้ได้ซอแล้วเรียบร้อยนี่คือวิธีแก้ไม่ใช่ทิ้งละหมาดพอเวลามันหลอกเราแบบเนี้ยชัยฏอนมันหลอกเราเนี้ยแล้วเราทิ้งละหมาดแล้วไม่ทิ้งเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหายพอมันรู้แล้วว่าหลอกแบบนี้เป็นไงเอามันไม่ลงเว้ยมันไม่เลิกแต่ถ้าหลอกปั๊บแล้วมันเลิกละหมาดเท่านั้นแหละเรียบร้อยพี่น้องมันได้ทางเลยแจ๋วได้ทางแล้วนะมีนะบ้านเราละหมาดครึ่งๆเลิกละหมาดครึ่งๆเลิกแม้กระทั่งบางคนเนี่ยขอมาอัพทีบางทีระบบขับถ่ายไม่ดีนบีสอนเลยว่าถ้าละหมาดแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรออกจากก้นมีลมออกจากก้นเนี่ยอย่าเลิกละหมาดจนกว่าท่านจะยากินมั่นใจว่ามันมีกลิ่นและมีเสียงไม่ให้เลิกด้วยเพราะอาจจะเป็นวิสวัตได้ต้องได้ยินแต่ไม่ได้ยินกลิ่นได้ยินเสียงกับได้กลิ่นถ้าอย่างเนี้ยพี่น้องเลิกเถอะนะมาทั้งครบเลยทั้งองค์ประกอบเสียงนี่ดังโอ้โหคนข้างๆก็ได้ยินเรียกได้ว่าสลงแทบปิวอ่ะอันนี้ก็ต้องเลิกนะบางคนบอกเกือฉันจะวิสวัตวิสวัตอะไรล่ะหลักฐานชัดเจนแต่ถ้าเกิดวิสวัตเป็นไปได้ที่มันไม่มีหลักฐานอะไรเพราะมีคนคนหนึ่งมาถามฉันแล้ววัยรุ่นด้วยเขาบอกเวลาทุกครั้งที่เขารูกลัวเอ้ยที่เขาสุญูดเนี่ยคือตอนยืนเนี่ยขอโทษนะก้นมันปิดตอนนั่งก้นมันทับตอนรูกลัวปิดแต่ตอนสุญูดเนี่ยก้นมันเปิดหมายถึงข้างในนะแต่เราปิดต้องใส่สรงก้นมันขยายอ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันมีลมผ่านก็แน่นอนแหละถ้าเปิดพัดลมมันก็ผ่านเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่สบายใจเลยเขาคิดว่าละหมาดเขาจะซ้อมไหมบอกไอ้บางมานี่วิศวะแล้วแกเนี่ยปกติอั้นได้ไหมปัสสาวะอุจจาระเนี่ยอั้นได้ไหมอั้นผายลมได้ไหมเขาบอกอั้นได้ถ้าอั้นได้ไม่ไหลออกแต่ถ้าอาจารย์วิจารวินิจฉัยเนี่ยถ้าแกดึงคุยกับฉันอยู่เนี่ยคุยกันสิบนาทีตดไปห้ารอบแล้วเนี่ยขอมาอัพแล้วนะฉันว่าใช่แล้วแหละไปหาหมอแสดงว่ามีปัญหาแหละแต่เนี่ยนั่งคุยกัน10นาทีเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแกกั้นได้แล้วจะเป็นตอนละหมาดอย่างเดียวเป็นไปได้หรอชีวิตประจักษ์ปกติไม่เป็นอะไรเลยนะแต่พอจะละหมาดปั๊บรู้สึกว่าลมจะออกที่ก้นใช่ป่ะไม่ใช่หรอกวิสวัตชัยฏอนมันหลอกฉันแก้ไปทีเดียวเป็นไงทุกวันนี้ละหมาดนิ่งเลยเห็นไหมเนี่ยมันต้องแก้ให้เป็นนะต้องวินิจฉัยคนเขาด้วยต่อมาบางครั้งด้วยกับการทำให้มนุษย์หลงผิดให้สัญญาและความหวังอย่างโกหกและอยู่ยุแย่ระหว่างเขาพี่น้องรู้ไว้เลยนะชัยฏอนในวันกิยามะห์นี่มันทิ้งเรานะในอายะห์กุรอานได้เล่าเอาไว้เหมือนกันว่าคนที่ตกนรกเนี่ยก็ไปบอกกับอัลลอฮ์บอกว่ายาอัลลอฮ์ตอนที่ฉันกินเหล้าเนี่ยตอนที่ฉันทำซีนาเนี่ยชัยฏอนมันยุฉันมันยุฉันจริงๆใจฉันเนี่ยไม่อยากทำหรอกนี่รู้ไหมชัยฏอนบอกไงอานาบารีอุมมินกากูไม่เกี่ยวกับมึงชัยฏอนบอกมันทิ้งเลยชัยฏอนมันทิ้งเลยบอกอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกันไอ้ตอนนั้นน่ะฉันยุแต่ไม่ได้มีอำนาจไปบอกไปเอาอะไรนะไปจี้แกให้ทำแกเลือกแกเองแกเลือกของแกเองที่จะทำแต่ฉันเนี่ยแค่ยุถ้าพูดในประเด็นกฎหมายเนี่ยพี่น้องสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยยิงมันเลยผมยุนะผมไม่ได้จ้างนะคนละเรื่องนะถ้าจ้างนี่กฎหมายโดนด้วยว่าจ้างผมแค่ยุบอกว่าโอ้โหเป็นเราแล้วไม่เหลือกระทืบสมมุติ
ไอ้นี่เป็นไงฟังปั๊บโอ้โหเอาเลยไปกระทืบเขาปับไปกระทืบเขาเกือบตายเขาไปแจ้งความตำรวจมาจับฉันเอาทำไมมาจับฉันล่ะเป็นคนแนะนำไปเขาไม่มาจับหรอกเขาไปจับนู่นไอ้คนกระทำนู่นน่ะดังนั้นถามว่าอาจจะมีความผิดบ้างยั่วอะไรนะยั่วยุแต่ก็ไม่เท่ากับคนทำอันนี้พูดถึงในมุมกฎหมายนะแต่ในวันกิยามะฮ์นี่มันลอยตัวเลยชัยฏอนบอกอ๋อกูไม่เกี่ยวอันนาบารีมิงไม่เกี่ยวอันนี้อัลเลาะห์เล่าไว้ในกุรอานดังนั้นอย่าไปหวังสหายนะมันจะกลายเป็นศัตรูเราวันกิยามะฮ์เนี่ยมันทิ้งต่อมาบางครั้งมันก็จะชักชวนนำสู่การทำบาปและสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายบางครั้งมันจะนั่งขวางความดีทั้งหมดเพื่อห้ามมนุษย์ไม่ให้ทำดีและคอยให้ท้ายนะขัดขวางแล้วก็ให้กลัวในการทำความดีพี่น้องครับเคยเจอไหมคนที่กลัวทำความดีผมยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวเลยสมมุตินะมีบางคนที่ฮัจญะห์ไปชวนเขาอะมาฟังบรรยายอุ้ยไม่เอาอะเดี๋ยวเขาหาว่าฉันเข่งชวนไปฟังบรรยายกลัวอะไรกลัวเดี๋ยวครูเขาถามฉันเอาหรอแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีคนมาถามฉันว่าหายไปไหนมาไม่เคยมาเลยมันกลัวถ้าจะทำความดีกลัวพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคนคนหนึ่งที่ตอบบัตรตัวแล้วตอนแรกเขาคิดอย่างนี้จริงๆจะไปสุเหร่ากลัวเดี๋ยวโต๊ะอิหม่ามทักวันนี้สบายดีนะสมมุติคนไม่เคยเจอกันเลยนะมันก็ต้องทักกันธรรมดาแต่เขาไม่ได้ทักแบบเขาเด็กสอนอะไรนะแบบเสียดสีนะไอ้นี่ไม่ใช่เน็บแนมไม่ถูกเขาก็ทักปกติแหละแต่เราเนี่ยมันไม่เคยมาเลยก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะเก่งๆกลางๆหน่อยกลัวเขาก็เลยตอบไปเลยว่าฉันไม่กลัวหรอกถ้าหากว่าใครจะมาเลยนะมาเหน็บแนมฉันตอนฉันทำความดีเนี่ยฉันไม่กลัวหรอกทำไมล่ะก็ไอตอนฉันทำความชั่วเนี่ยฉันยังไม่กลัวใครเลยเข้าใช่ไหมไอตอนไปทำความชั่วเนี่ยสนใจใครไหมล่ะตอนไปดูคอนเสิร์ตจะสนใจใครไหมขอมาอัพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้เอาอะไรคิดเอาธงซาอุดีมีกาลิมอชาดาอยู่หน้าเวทีงี้ประกาศเลยนี่อัชดุอัลลาอิลาฮิวะเนี่ยอะไรนะชาฮาดาเนี่ยเขามีไว้ตอนสงครามสมัยก่อนใช่ไหมล่ะออกรบเนี่ยไอ้นี่เอาเล่นบนคอนเสิร์ตไอ้นี่ไม่รู้มันเข่งผิดที่นะเอาต่อมาอันนี้น่ากลัวมากมันจะพยายามทำให้คนเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็โยนความเป็นศัตรูความโกรธเข้าหากันอันนี้เขาเรียกว่างานหลักด้วยนะพี่น้องงานที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงส่วนงานหลักของมันคือกูฟอดชิริกเป้าหมายหลักของชัยฏอนเนี่ยคือทำให้คนตกศาสนาทุกวันเนี่ยทำให้เด็กติดยาผมว่าเบาแล้วแต่มันทำให้เด็กมุสลิมเราเนี่ยไปเป็นพวกที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยพอนี้คือได้ผลงานชิ้นโบแดงพี่น้องน่ากลัวนะถ้าเราไม่สอนอะกีดะห์ให้ลูกหลานของเราเนี่ยใช้ให้ละหมาดอย่างเดียวละหมาดไปเถอะลูกบวชไปแต่ไม่ได้สอนเรื่องอะกีดะห์เลยพี่น้องลองไปดูสิท่านนบีของเราเนี่ยอยู่ดีสอนให้ซอบะห์ละหมาดเลยป่ะวันที่รับอิสลามปั๊บซอบะห์ละหมาดเลยขอโทษที่รับอิสลามวันที่ได้วะฮีมาปั๊บตั้งแต่ครั้งแรกที่นบีได้วะฮีมาเรื่องละหมาดมาเลยป่ะไม่มีละหมาดไม่มีมานู่นก่อนนบีอพยพเกือบ2ปีถือศีลอดเนี่ยอพยพมาแล้วฮิจเราะห์ที่2เพิ่งมาบวชที่เป็นฟะดูเนี่ย10ปีนบีใช้เวลาปลูกเรื่องอะไรปลูกฝังเรื่องอะกีดะห์แล้วคราวนี้พี่น้องเราคิดดูดิลูกเราไม่สอนเรื่องอะกีดะห์เลยแต่สอนให้ละหมาดสอนให้บวชมันกวงอ่ะมันเหมือนกับเสาที่มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีหลักอยู่ข้างในมันแค่กวงข้างนอกสุดท้ายวันนึงเจอคำถามว่าย่อฉันจะละหมาดทำไมเพราะฉันไม่ได้เชื่อในพระเจ้าจบมีมาแล้วหมอข้าวกระเด็นพี่น้องให้ลูกถือศีลอดลูกเรียนมัธยมแล้ว
แต่หัวไปเรียนหัวไม่คุ้มหรอกนะเรียนแต่สามัญอย่างเดียวศาสนาไม่ได้เรียนและเรียนศาสนาก็เรียนเฉพาะเรื่องปฏิบัติไม่ได้เรียนเรื่องอะกีดะห์วันที่ลูกต้องมากินข้าวมาอดอาหารก็ตอบโต๊ะอดทำไมอ่ะจะอดทำไมให้ทรมานตัวเองได้อะไรโต๊ะก็บอกอ้าวก็มึงเป็นมุสลิมก็ต้องอดอาหารดิมันเป็นพระเจ้าสั่งก็พระเจ้าสั่งโต๊ะไม่ได้สั่งฉันเรียบร้อยพี่น้องทัพพีหล่นทันทีเลยก็ฟาดอะไรแต่ว่าจะฟาดอะไรมันล่ะไปแล้วทัพพีหล่นเพราะไอ้นี่ไม่มีอะกีดะห์ทำแบบกรวงวันนึงมันระเบิดขึ้นมามันก็พูดขึ้นมาฉันก็เลยบอกอ๋อโต๊ะจ๋าก็โต๊ะไม่ส่งลูกเรียนอะกีดะห์เลยอ่ะโต๊ะส่งแต่ให้เขาปฏิบัติอย่างเดียวถามว่าคนเราปฏิบัติโดยที่มันไม่มีใจเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมล่ะทุกวันนี้ที่เราละหมาดกันได้เนี่ยเราหัวใจเรามาอีหม่านเรามาผมน่ากลัวนะฉันบอกว่าพวกเราไม่รู้บอกลูกฉันต้องอ่านกุรอานได้ลูกฉันจะต้องละหมาดเป็นอ้าวแล้วอะกีดะห์คุณล่ะลูกคุณเชื่ออะไรรู้เปล่าขอมาอัพหน้าที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนเนี้ยโดนมาเยอะแล้วเคยโดนไม่ใช่อะไรนะมีโทรมาถามอย่างเนี้ยฉันก็บอกแล้วฉันจะแก้ไงแต่เรื่องนี้แก้ยากถ้าละหมาดไม่เป็นเนี่ยฉันสอนแป๊บเดียวแต่ถ้ามันไม่เชื่อขึ้นมาเนี่ยโอ้โหฉันจะสอนยังไงขอมาอัพนะเคยดูไหมเทปที่ดร.ชาคิดนายเขาตอบโต้คนที่ไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเขาไล่จนกระทั่งจนมุมเนี่ยบางทีมันยังโกหกตัวเองเลยเขาบอกเปิดเพย์เทปเมื่อกี้คุณบอกว่าต้องมีผู้สร้างเมื่อวานฉันเล่าเรื่องนึงสมัยนานแล้วนะผู้รู้คนอยู่ที่อิรักนู่นแกก็นัดขึ้นเวทีกันเรื่องว่าโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาเองมีคนคนหนึ่งกลุ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกเกิดขึ้นมาเองผู้รู้ท่านนี้บอกว่าโลกถูกสร้างโดยพระเจ้าพระเจ้านี้คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยตัวของมันเองแต่มีผู้สร้างกันนัดกันบ่ายสองอีกท่านนึงเขาอยู่อีกฝั่งนึงเวทีก็ตั้งอีกฝั่งนึงปรากฏว่าบ่ายสามคนที่เป็นผู้รู้คนเนี้ยเพิ่งข้ามมาพอขึ้นเวทีได้ก็โห่ร้องกันเขาบอกชนะแล้วชนะแล้วทำไมล่ะกลัวนัดบ่ายสองมาบ่ายสามแพ้คนที่เป็นผู้รู้บอกเดี๋ยวฉันขอขึ้นไปพูดแป๊บเดียวพอขอสองนาทีนึงเขาก็เล่าว่าไม่ได้พูดเรื่องอะไรเลยนะไม่ได้โตอะไรเลยพูดว่าเนี่ยเมื่อกี้รู้ไหมที่ฉันช้าเนี่ยมาชั่วโมงนึงเนี่ยนะฉันมาแต่บ่ายโมงแล้วแต่มารอไอ้ไม้ที่มันลอยอยู่ในแม่น้ำเนี่ยเพราะว่าแม่น้ำใหญ่ๆมันมีไม้มีซุงไหลมาใช่ไหมฉันก็รอมันรอไปสักพักหนึ่งมันเริ่มมาเป็นรูปเป็นหน้าประกอบเป็นเรือเว้ยเป็นเรือขึ้นมาลำเบลอเลยแล้วมันก็พาฉันข้ามมาฝั่งนี้ไอ้นั่นบอกมึงบ้าอย่าว่าแต่มึงรู้เลยมึงบ้าด้วยขอมาอัพไอ้คนข้างล่างบอกบ้าหรือเปล่าเรือที่ไหนมันประกอบเองเป็นเรือท่านเพี้ยนแล้วเรือมันต้องมีคนต่อสิใช่ไหมแล้วไม้อยู่ดีซุงเนี่ยอยู่ดีมันประกอบเองได้เลยเหรอถ้าขี่ซุงมาว่าไปอย่างนี่เรือมันต้องมีมุมของมันคนต่อเรือเนี่ยพี่น้องอยู่ดีต่อเป็นไม่ฉันไม่เป็นหรอกทำไปง่ายๆในเรือเนี่ยทำไปทำมาไม่รู้หัวอยู่ไหนมันต้องได้สูตรของมันถูกป่ะเรือนี่ไม่ใช่ง่ายเขาบอกบ้าแล้วเรือที่ไหนซุงที่ไหนมันจะอยู่ดีตัดมาเป็นชิ้นๆรวมเป็นเรือมาแล้วใครเป็นคนต่อมันล่ะมันต้องมีคนทำเรือเนี่ยท่านเล่าอะไรเอาอะไรมาเล่าเขาบอกอ๋อเหรอเออแล้วถ้าโลกนี้เกิดขึ้นมาเองไม่บ้ามากกว่าเราอันนั้นมากกว่านี้เหรอฉันบอกแค่เรือนี่ยังบอกฉันบ้าเลยลงเวทีไปเลยเรียบร้อยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องไปเถียงอะไรเยอะหรอกเดี๋ยวบอกแบบเนี้ยเอาแกยังไม่เชื่อฉันเลยว่าเรือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วนี่แกบอกว่าโลกเนี่ยซับซ้อนขนาดนั้นน่ะเกิดขึ้นมาเองได้เออไม่รู้ใครบ้ากว่ากันฉันไปละขอว่าอัพนะนี่เขียนไว้ในตำรับตำราคือคนที่จะโตเรื่องพวกนี้พี่น้องต้องนิดนึงนะคือต้องคนที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีไหวพริบปฏิภาณไอ้อย่างฉันเนี่ยฉันไม่ถนัดเลยฉันถนัดคนที่ศรัทธาแล้วสอน
อย่าเอาฉันไปคนที่แบบโอ้ยเอาไปจะไม่เดี๋ยวฉันเสียไม่ใช่เสียหรอกพอฉันฟังแล้วฉันอากีด้ามันเขาเรียกอะไรนะมันใจมันหวิวนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะอาจารย์มาแล้วใช่ไหมฮะประมาณนี้แล้วกันขอมาอัพด้วยนะครับก็จริงๆยังมีหลายข้อเลยนะแต่ก็เล่าให้พี่น้องฟังด้วยแล้วก็เรื่องของแผนการของชัยฏอนด้วยนะท้ายที่สุดนี้ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะทรงคุ้มครองพวกเรานะให้พ้นจากเล่ห์เหลี่ยมนะมารร้ายชัยฏอนนะครับแล้วก็ขอให้เรานั้นอยู่ในหนทางของศาสนาเป็นคนดีของพระองค์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายอย่าเป็นคนดีของพระองค์แค่บางครั้งบางคราวแต่เป็นคนดีของอัลเลาะห์จนกระทั่งวาระสุดท้ายของเราเลยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์